สารอะไรยังไงจ๊ะก็เบื้องต้นหนูก็ได้ทราบแล้วค่ะว่ามีการส่งจดหมายมาอะไรเงี้ยเราก็ได้รับทราบแล้วก็ได้อ่านครบถ้วนแล้วก็ตรงนี้ก็คือเรามีทนายทั้งทีมของกองก็คือเดี๋ยวจะให้ทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดการส่วนตัวเราตอนนี้ก็เตรียมตัวตั้งรับแล้วก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราก็สู้กันไปตามความจริงค่ะเราทึ่งกับค่าเรียกร้องเขาไหมครับอะไรนะคะทึ่งกับค่าเรียกร้องเขาไหมครับเพราะจำนวนเงินมันค่อนข้างเยอะเห็นยอดแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวมาสู้กันอีกทีนึงค่ะตามความเป็นจริงเนาะย้ำอีกรอบนึงค่ะจริงๆจะเหนือความคาดหมายเราไหมว่าเราจะเรียกเงินจำนวนประมาณเท่านี้ไม่เหนือนะเพราะว่าก่อนหน้าเราศิลปินในค่ายก็ประมาณนี้แหละค่ะแล้วได้ฝึกพอเห็นหมายเรียบร้อยได้คุยกับพี่นวัดเขาว่ายังไงบ้างอันดับแรกเลยเขาก็ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเราทำงานเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราสู้กันไปตามความจริงแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการพี่ฟ้าเราเห็นเขาส่งมาอย่างเงี้ยเราตกใจไหมก็แอบตกใจนะเพราะว่าในชีวิตเราก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยมีหมายสารมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าจะต้องเจอรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความกังวลกับหมายสารไหมกังวลไหมพอได้อ่านรายละเอียดแล้วมันก็กังวลนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนเราก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเจอสถานการณ์แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็มั่นใจในความเป็นจริงแล้วก็ความถูกต้องก็ต้องสู้กันไปก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ไปมีติดต่อมาหลังไมค์ก่อนที่หมายสารจะออกไหมคะไม่มีไม่มีเลยพอตั้งแต่วันที่พูดมันก็คือปล่อยให้เป็นตามกระบวนการกฎหมายไปเลยใช่ใช่ค่ะนายเองก็บอกว่าในข้อที่เราเป็นนางบัตรประกวดเป็นนางงามไม่ถูกข้อสัญญาจริงๆมันมีการพูดคุยกันนอกเหนือสัญญาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตามเนื้อหาสัญญามันก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นความจริงซึ่งหนูก็ตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรเยอะก็คืออยากเดี๋ยวเราแบบรอสู้กันทีเดียวละกันค่ะอันนี้คือจะสู้ชั้นศาลเลยหรือจะไกล่เกลี่ยกันนอกรอบหรือยังไงคะน่าจะไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยแล้วค่ะคือมาตรการที่เหมือนเขายื่นเขาเอาเอกสารมาเลยแล้วเหมือนทางเขาเองเขาก็มั่นใจเหมือนกันนะว่าเขาจะสามารถชนะเอกสารได้แน่ก็ต้องมารอดูกันค่ะเพราะตัวเราก็มั่นใจเช่นเดียวกันแสดงว่าอิงฟ้าก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดตามที่เขากล่าวอ้างมันมีทั้งข้อความที่มันก็มีข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงเกินความเป็นจริงก็มีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมาว่ากันมีคนจริงด้วยใช่ไหมคะในสิ่งที่เขาเขียนพอบอกไปไหมข้อไหนยังไงอันนี้ยังพูดไม่ได้ใช่เดี๋ยวรอทีเดียวค่ะอันนี้จะเริ่มมีการนัดต่อที่จะให้มาดาวไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยตรงนี้รายละเอียดตรงนี้หนูยังไม่ทราบที่ชัวร์ๆอาจจะต้องถามทางผู้ใหญ่ทางกองว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงจริงๆถ้ามันถึงกระบวนการศาลก็อาจจะมีการไกล่เกลี่ยเราพร้อมไหมถ้ามันจะต้องมีกระบวนการนั้นจริงๆหนูก็พร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะถ้ายังไกล่เกลี่ยหรือละมูลค่ายังสูงอยู่ยังดีที่เราแบ่งเป็นคนเดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะเชื่อมั่นในในทนายความของเราหรือในคนเรายังไงบ้างหนูเชื่อมั่นในทนายความแล้วก็ความถูกต้องแล้วก็ความดีค่ะแสดงว่าถ้าเราพร้อมจะชดใช้ในบางส่วนตามสัญญาของเขาถ้ามันเป็นตามความผิดตรงนั้นเราก็โอเคอันนี้ไม่แน่ใจมันต้องสู้กันอีกทีนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งที่เกินจริงด้วยอะไรเงี้ยพี่ถามแต่ว่าเคสที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบริษัทเป็นฟ้องที่ไปอ่ะว่าเขาตกลงกับคนนี้คือยังไงเท่าที่ทราบมาก็ทางที่พี่เขาแจ้งมานะคะก็เป็นการไกล่เกลี่ยกันคือจบด้วยการที่ทำงานชดใช้ใช่ทำงานชดใช้ไปในมูลค่าเสียหายก็คือไม่ได้ให้ชดใช้เป็นการทำงานแต่ก็ไม่ได้มีงานก็ฝากเขาเรียกเรามาสัมภาษณ์เลยใช่ไหมครับก็ว้าวจริงๆฝากกังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปประกวดด้วยแล้วมันก็อยู่ดีแบบเรื่องที่แบบคุณข้องหนองใช่หนูว่าปัญหาต่างๆไม่อาจจะไม่ได้แบบแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันอาจจะทำให้เราแบบแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็หนูก็เชื่อว่าไม่มีมารบารมีมันก็ไม่เกิดแต่ไม่ใช่ไม่บาดทอนจิตใจเราที่จะไปรอดมันก็อาจจะมีนิดนึงที่ทำให้เรากังวลคือหลักๆเลยตัวหนูเองอะหนูก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่แค่กลัวว่าเหมือนแบบเราเกรงใจบอสด้วยแล้วก็เกรงใจพี่ๆทุกคนที่เขาจะต้องมารับเรื่องที่จะต้องแบบดูแลเราตรงนี้ด้วยเวลาอิงฟ้าเจอปัญหานี้เราจัดการความคิดความรู้สึกเรายังไงบ้างตอนนี้หนูปรงไปแล้วอ่ะก็เชื่อว่ามันก็จะต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเราก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้
มันไม่ได้เราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราก็ทำตามถูกต้องแบบในชีวิตที่มันควรจะเป็นไปใช่ก็ถือความถูกต้องอยู่แล้วว่าเรายิ่งดังดราม่ามันก็ยิ่งมาพร้อมกับความดังก็รู้สึกค่ะมันเป็นการแลกที่สุดมันคุ้มค่ามาแล้วมันนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปคุ้มค่าไหมเหรอคะมันก็คงคุ้มแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องเหมือนแบบแน่นอนความเป็นส่วนตัวหรือว่าความสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็ต้องมีนิดนึงที่จะต้องเตรียมรับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เหมือนแบบมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราอยู่ในที่ที่มันสว่างมากๆเรากระดิกตัวนิดนึงทำอะไรมันก็แบบเป็นประเด็นได้หมดเมื่อจัดการกับตัวเองเนี่ยเพราะสุขภาพจิตเรามันต้องน้อยเพราะเวลาอยู่คนเดียวนั่งมองกระจกอยู่ก็มีเดี๋ยวต้องไปพบแพทย์เหมือนกันใช่เพื่อเหมือนแบบว่าเรามีภาวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ้นเดือนนี้ค่ะที่จะไปร้องไห้กับตัวเองก็มีบ้างนิดหน่อยแบบบางทีแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยก็ระบายออกมาไม่อยากเก็บไว้ใช่แล้วคือไปคุณหมอทางด้านจิตแพทย์เลยใช่ค่ะก็คือเหมือนไปปรึกษาแค่ไทเกียร์เฉยๆบำบัดใช่ไหมเพราะว่าหลังๆมาเหมือนเราแบบซูบลงไปเยอะหลายๆคนก็ทักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงว่าทำไมเราถึงแบบทานข้าวได้น้อยลงก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยเลยด้วยงานต่างๆมูดของโทนงานที่เราแบบต้องปรับความคิดเรานู่นนั่นปรับความสามารถอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราแบบก็คือไปพบหมอเพื่อไปเคลียร์สมองนี้เคลียร์สมองไม่ใช่เป็นหนึ่งซึมเศร้าไม่ใช่ขนาดนั้นเหมือนยังที่จริงๆมันจะทดสอบการทำงานนะคะเพราะมันเป็นแบบนี้แต่ดูเหมือนอยากตอบแล้วจะมีเปลี่ยนงานลงไปบ้างไหมคุยกับพี่ระวังว่าขนาดนี้จริงๆก็อยากเบรกแต่ว่าอีกใจนึงคือเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสแล้วก็ทุกอย่างมันมีการดิวมาแล้วเกรงใจลูกค้าด้วยแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าจริงงานมันไม่ได้เหนื่อยอะไรมากคือนอนพักคืนเดียวมันก็หายแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมรับก็คือนั่นแหละอย่างเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆแล้วก็การปรับมูดแอนโทนอารมณ์ตัวเองในการทำงานแค่นั้นเองค่ะอันนี้คุณหมอคุณมีไข่แล้วหรือว่าเราลองทำแบบทดสอบแล้วดูว่าเป็นคือทั้งหมดตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปคุยกับคุณหมอเลยแต่ว่าเราจะมีการเข้าไปคุยช่วงสิ้นเดือนนี้เฉยๆที่เรามีนัดไว้อะไรอย่างเงี้ยได้แอบมีผลทดสอบไหมคะแบบยังไม่มีเวลาแต่ว่าเรามีทุกเดือนว่าเราได้จับไกลไปเลยนะแต่ว่าดราม่าหนักเท่าไหร่แต่ว่าแฟนคลับก็ยังคงอยู่กับเรารู้สึกดีเพราะว่าเขาก็ยังสนับสนุนเราตลอดก็ดีใจนะคะเพราะว่าเหมือนปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีได้อ่านทั้งในด้อมเราแล้วก็แฟนคลับที่อยู่นอกด้อมใน Twitter ในอะไรเงี้ยเขาก็คือเหมือนพร้อมเป็นเกราะป้องกันให้เราก็สู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเราก็ไม่ได้สู้อยู่คนเดียวใช่ที่เราโพสต์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของทางแบบว่าการเมืองการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยแข็งล่าสุดทำไมเราถึงแบบว่าโพสไปเพราะเราจริงเราไม่กลัวว่าจะมีผลกระทบกับในเรื่องของงานเราหรออะไรเงี้ยถ้าเราเหมือนเราเลือกที่จะมาเวทีมิสแกรนด์อ่ะมันชัดอยู่แล้วว่าเราจะยืนข้างประชาชนแน่นอนว่าผลกระทบมันมีอยู่แล้วค่ะคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจตอนนี้ก็มีอยู่บ้างที่แบบเขาเรียกความเห็นต่างที่แบบมีการทวิตถึงเราบ้างหรืออะไรบ้างที่ไม่ค่อยจะโอเคอะไรเงี้ยแต่เราก็ยอมเราคิดก่อนทำอยู่แล้วซึ่งเราก็แบบไม่เป็นไรมันมีทั้งคนหนูแบบยึดหลักประชาธิปไตยอ่ะเราแสดงความคิดเห็นได้เขาก็แสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมที่แบบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ใช่คือตรงที่เราอยู่อย่างที่หนูบอกว่ามันสว่างแล้วก็เสียงเรามันดังกว่าใครหลายๆคนอันไหนที่เราสามารถที่จะช่วยได้หรือทำได้เราก็อยากจะทำเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ในเรื่องของประชาธิปไตยใช่ค่ะก็เวทีมิสแกรนด์ก็คือยืนเคียงข้างประชาชนอยู่แล้วไม่ได้กลัวว่าพอโพสต์ออกมาแล้วคนเอามาตำหนิต่อว่าหรือว่ามีที่ต่างแล้วมาตำหนิอย่างเป็นสุดวิสัยมันก็ห้ามไม่ได้มันก็ห้ามไม่ได้จริงๆใช่แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะทำเพราะว่าเราเองเราก็แสดงความคิดเห็นได้เขาก็คงแสดงได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูในขอบเขตด้วยถ้าใครที่มันเหมือนแบบโอเวอร์มากเกินไปหรือลุกล้ำเรามากเกินไปอันนี้ก็ต้องว่ากันด้วยมิสซอนอนทีใช่วันศุกร์มั้งโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกเลยใช่มั้ยเดี๋ยวเจอกันอีกวันศุกร์26ไงมีวันศุกร์ใช่ไงสาวเปล่าพี่นะโอ้งานเยอะแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วตื่นมาอีกงานนึงเออพูดแล้วถึงว่าคือมีงานนึงโอเคไว้วันศุกร์เมื่อกี้กันจะถามต่อแล้วนะกันจะถามว่าจะพี่จะมาเสร็จก่อนไปก่อนเดี๋ยวขอถามเพิ่มกันพร้อมเ